พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามบินทราธิราชงานของผมก็คือนำเสนอเกี่ยวกับความสงบนะครับจริงๆแล้วงานของผมนี่ก็คือทุกอย่างก็ออกมาจากได้แนวความคิดหรือว่าได้รูปแบบมาจากศิลปะของล้านนานะครับคือผมต้องการสื่อตรงนั้นออกมาสื่อความสงบความสุขความปิติที่ได้จากความสงบรูปของผมทั้งหมดก็เลยออกมาแบบดูแล้วเป็นสีโมโนโครมแล้วก็ให้ดูแล้วเกิดความสงบครับก็คือรูปนี้ก็เป็นเหมือนกันเราใช้ชีวิตแบบเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงแหละในหลวงก็ยังจะอยู่กับเราแล้วก็เป็นแนวทางแล้วก็เป็นร่มเงาให้เราได้มีความสุขได้ถ้าเราปฏิบัติตามแนวคิดของท่านอะไรเนี่ยชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็ท่านก็จะอยู่กับเราอย่างจริงๆครับใครอยากเป็นศิลปินเนี่ยต้องมีตรงนั้นให้ได้ครับมีความเพียรมีความพยายามถึงแม้บางทีมันอาจจะไม่เห็นฝั่งหรือว่าอะไรก็ตามแต่เราต้องมุ่งมั่นเราต้องพยายามไปให้ได้ครับอันนั้นคือตรงมากศิลปินถ้าใครยึดตามนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นผลทำให้ประสบความสำเร็จศิลปินที่ยึดทุกคนนะถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องยึดแนวนั้นเป็นหลักนะครับความเพียรแล้วก็อีกอย่างนึงคือความพอเพียงคือ2 อย่างนี้ก็สามารถทำให้ศิลปินนี่ประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่ได้ครับก็เรียนเชิญนะครับว่ามาชมนิทรรศการครั้งนี้นะครับเพราะเป็นการรวมตัวกันของศิลปินเชียงรายทั้ง99คนนะครับเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งท่านเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางของศิลปินเชียงรายทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทอย่างสุดชีวิตครับเพื่อเป็นโอกาสที่ครั้งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับที่เราจะได้ทำเพื่อท่านนะครับภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามอินทราธิราชบรมนาถบพิตร